สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพสวัสดีท่านผู้ชมตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการค้นหามาเราทางรายการพวกเขาอยากจะให้ประธานได้เห็นภาพบรรยากาศของการป้องกันบุตรเจ้าผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งในระยะของการแพร่ระบาดพยาธิโควิด-19 นี่เรื่องของการศึกษาปัจจุบันนี้ก็แม่นหันไปในรูปแบบการเรียนทางออนไลน์และนอกจากนั้นนอกทางขั้นใหญ่ขึ้นไปหรือว่าสั้นใหญ่ขึ้นไประดับมหาวิทยาลัยหรือว่าระดับปริญญาเอกปริญญาโทอย่างนี้ก็มีการเขียนบทป้องกันบทหรือว่าการเรียนผ่านทางนี้และที่สำคัญก็คือการป้องกันบทนี้จะมาในรูปแบบผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งเป็นการป้องกันบทข้ามประเทศอีกแม่แล้วแต่กี้พวกเขาจะว่าการถ่ายทอดสดทางโทรภาพหมดทางวิทยุก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เข้ามาสู่การศึกษาอาจจะเป็นอันใหม่สำหรับวงการการศึกษาอยู่ในลาวและอยู่ในเวียดนามแต่ว่าการศึกษาหรือว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นี่ได้ไส้มาดุลแล้วก็คือการป้องกันการประชุมทั้งไกลของบรรดาผู้นำบ่หรือว่าของบรรดาภาคเอกชนแต่ว่ามันมาถึงนำไส้เขาในเวียกงานของการศึกษานี่ย้อนว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด-19หลายคนเป็นปัญหาแม่วจนาสอนการที่จะไปค้นคว้าเฮียนเก็บข้อมูลบางคนเก็บข้อมูลบ่ได้ย้อนว่าอย่างเพราะว่ามีการล็อกดาวน์อยู่พื้นที่ที่จะไปเก็บข้อมูลบ่ได้ดังนั้นจึงบ่สามารถมาเขียนบทบ่ว่าจะเป็นบทปตรีปโทปเอกกันพบกับคนอันยุ่งยากแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาอยากให้เห็นปัญหามันมีแต่ว่าพวกเขาต้องคิดหาวิธีจากไหนว่าจะข้ามผ่านวิกฤตการณ์ดังกล่าวนี้ไปได้ซึ่งในระยะที่มีการระบาดพยาธิโควิด-19 นี่เนาะเรื่องของการศึกษาก็บ่สามารถที่จะหยุดได้ฉะนั้นเนาะก็เป็นการซอกหาวิธีในการรับมือและก็มีการปรับเข้ากับสภาพในปัจจุบันที่เกิดขึ้นเส้นการเรียนระดับต่างๆนะบ่จะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งภายในและต่างประเทศนี่ยังคงจะต้องสืบต่อในการค้นคว้าและในมื้อนี้พวกเฮาก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กับประธานได้รับทราบซึ่งให้เห็นถึงขบวนการค้นคว้าระดับปริญญาเอกของนักค้นคว้าท่านสินนครดวงบัณฑิตสังกัดแผนกระเบียบภาคคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคผ่านมานี่ก็ได้พบอุปสรรคเนาะแต่ว่านักค้นคว้าก็ได้เบิ่งวิกฤตในครั้งนี้ให้เป็นสิ่งท้าทายต่อกับการศึกษาค้นคว้าของตนเองและก็ต้องผ่านผ่าไปให้ได้ในระยะการค้นคว้าตั้งแต่ปี2017หาปี2021แม้นสามารถสำเร็จตามระยะเวลาที่ทั้งสถาบันการปกครองแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้กำหนดไว้มาฮอดวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ได้มีพิธีป้องกันบทวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกในสาขาการปกครองโดยหัวบทวิทยานิพนธ์ของนักค้นคว้าท่านสินนครดวงบัณฑิตซึ่งเป็นหัวบทแม่นคุณภาพทันแถวพนักงานรัฐกรอยู่บรรดาขณะจัดตั้งแขวงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการป้องกันบทครั้งนี้เป็นการป้องกันบททั้งไกลและเป็นนักค้นคว้าคนทำอิฐที่ได้ยั่งยืนการป้องกันจบปริญญาเอกทั้งไกลในศกปี2017หา2021โดยมีนักค้นคว้าทั้งหมด50กว่าคนในนี้นักค้นคว้าจากลาว2คนและยะของการค้นคว้าแม้นบ่สามารถปราศจากได้เรื่องของอุปสรรคย้อนว่ามีการระบาดพยาธิโควิด-19เหตุให้นักค้นคว้าแม้นบ่สามารถที่จะค้นคว้าในสภาพปกติได้ในระยะคือในระยะที่ผ่านมาจ้าพวกเฮาจะเห็นว่าการค้นคว้าระดับปริญญาเอกก็จะมีระยะเวลานี่ก็2017ถึง2021แต่ว่านักค้นคว้าทานสินคนดวงบัณฑิตนี่ก็มันสามารถจะตั้งปฏิบัติได้โดยเฉพาะมันปฏิบัติตามระเบียบราชการก็มันได้อยู่ในระดับ3ปี3เดือนจะสามารถป้องกันบ่ได้แต่ว่าก่อนจะมาฮอดจุดนี้นะจันทสอนพวกเขาจะเห็นได้ว่าการค้นคว้ามันจะมีการป้องกันแต่ละระดับพื้นฐานบ่ตั้งแต่อันบทอันรวมหรือว่าการไปลงตีพิมพ์ในวารสารหรือว่าในหนังสือพิมพ์ท่านศิลปินนี่ได้มีการเอาบทของตัวเองนี่คัดย่อเอาบางส่วนไปลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์อยู่ในประเทศรัสเซียอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์อยู่ในคณะพิธีป้องกันที่เข้าห่วมเพื่อก็ได้อ่านบทความบทหรือว่าบทข่าวที่ได้มีการลงไปทางด้านเป็นภาษารัสเซียและที่สำคัญการเฮียนในระดับปริญญาเอกนี่ก็มันได้สุ่มใส่บรรดาหัวข้อต่างๆที่ตนเองครับพี่ชอบในโอกาสดังกล่าวนี้พวกเขามีความคิดเห็นโดยเฉพาะเป็นการสัมภาษณ์นักค้นคว้านุ่มภูนิอายุเพียง37ปีเป็นสามารถสำเร็จการค้นคว้าระดับปริญญาเอกได้แล้วเพิ่นมาเว้าว่าปัจจัยใดที่เฮ็ดให้ตนเองสามารถข้ามผ่านวิกฤตการดังกล่าวนี้ไปได้พวกเขามีเสียงสัมภาษณ์
ปัจจัยในการสำเร็จการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดข้าพเจ้าเห็นว่ามีประกอบไปด้วยหลายปัจจัยแต่ในทัศนะของข้าพเจ้าเองปัจจัยที่ตัดสินสีขาดแม่นความอดทนพยายามบ่ย่านกว่าอุปสรรคสิ่งกีดขวางแต่ว่าในนั้นเราต้องได้ใส่ใจคุณภาพของวิทยาธิพลของเราหรือหัวบทของเราให้มีคุณภาพและป้องกันทันตามกำหนดเวลาที่สถาบันต่างๆได้วางออกแต่ว่าทั้งหมดนั้นบ่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าว่าบ่ได้รับการช่วยเหลือจากภาคส่วนเกี่ยวข้องในนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความใจมายังสถาบันการปกครองแห่งชาติสสเวียดนามที่ได้อำนวยความสะดวกและได้ให้โอกาสข้าพเจ้าเป็นนักค้นคว้าคนนำอิฐที่ได้ป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกผ่านระบบทางไกลคะแนนการเรียกงานของข้าพเจ้าเป็นคะแนนเรียกพักพนักงานหัวข้อวิทยานิพนธ์ก็เป็นเรียกพนักงานสนั่นเรียกพนักงานเป็นข้อตัดสินผลได้ผลเสียเป็นกฎเข้าของทุกเรียกงานข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าอยากยกสูงคุณภาพเรียกงานดังกล่าวการเอาใจใส่ในการยกสูงคุณภาพทันแถวพนักงานราชการเป็นปัญหาสำคัญที่สุดโดยเฉพาะแม้นของเขตพนักงานในของเขตจัดตั้งฉะนั้นหัวการค้นคว้าหัวบทวิทยานิพนธ์ในหัวข้อดังกล่าวแม้นจำเป็นและสำคัญที่สุดข้าพเจ้าจะได้นำใส่ความรู้ความสามารถและมูลใส่เข้าในภาคปฏิบัติตัวจริงเข้าในเรื่องงานตัวเองในตัวหน้าได้ยินมาว่าสำหรับการค้นคว้านี่เขาใช้เวลาก็คือระยะเวลากับ2017หา2021แต่ว่าเขาสามารถป้องกันในระยะที่เพิ่นกำหนดไว้ให้นี่ถือว่าเขาได้มีการสุ่มใส่การค้นคว้าความเห็นแนวใดจึงว่าสามารถประสบผลสำเร็จแบบนี้ได้เจ้าปกติแล้วถ้าว่าบ่มีการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดแม้นข้าพเจ้าก็จะป้องกันได้สำเร็จไวกว่านี้แต่ว่าทั้งหมดนั้นบ่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าว่าเฮาบ่มีความอดทนพยายามคนอดทนผ่านพาก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆฉะนั้นแต่ว่าทั้งหมดก็ต้องได้อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการอำนวยความสะดวกก็คือสถาบันค้นคว้าของเฮาทั้งสั้นการป้องกันวิทยาพลการเสี่ยงจบสั้นต่างๆแต่ละภาคส่วนกระตุกซุกยุ่งซวยแม้จะเป็นผลดีที่สุดเฮ็ดให้นักเรียนสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาได้ยุ่งยากในช่วงระยะของการระบาดการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดหรือว่า New Normal ท่านคิดว่าการเฮียนในระยะนี้หรือว่าค้นคว้าที่ผ่านมานี่พบกับความยุ่งยากเฮาเฮ็ดว่านี่เป็นวิกฤตแต่ว่าให้มันเป็นโอกาสของเฮาในการศึกษาค้นคว้าความเฮียนตื่นแนวใดเจ้าถึงว่ามันจะเป็นวิกฤตที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ว่าถ้าว่าเฮาถ้าว่าเฮานำใส่วิกฤตนี้เป็นโอกาสจะแม่นเป็นผลดีที่สุดอย่างเช่นว่าการส่วนหลายแล้วนักศึกษานักค้นคว้าเฮาต่างๆหรือพนักงานแล้วก็บ่ค่อยที่จะจมูนใส่ในการเทคโนโลยีทันสมัยฉะนั้นก็จะเฮ็ดให้เฮาได้เปลี่ยนหันเปลี่ยนใหม่ในการหมุนใส่เทคโนโลยีต่างๆศึกษาเรียนรู้ให้มันทันกับระบบสากลฉะนั้นการป้องกันออนไลน์คือข้าพเจ้าได้นำใส่ระบบ Microsoft Teams ซึ่งว่าจะสามารถออนไลน์และก็ป้องกันได้โดนหลายชั่วโมงฉะนั้นคิดว่าพนักงานทุกเฮาพนักงานของพวกเฮาทุกคนและก็นักศึกษาทุกคนก็จะสามารถหมุนใส่เข้าในเวทงานตัวจริงได้พร้อมด้านบรรดาอาจารย์ที่ปรึกษาคณะนำของสถาบันการปกครองแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประธานพิธีป้องกันวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ก็ได้ตีราคาสูงต่อกับหัวบทวิทยานิพนธ์ที่นักค้นคว้าได้จากทางคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้นี้ได้มีความอดทนสู้ซนผ่านพาในระยะของการค้นคว้าจนมาสามารถฮอดมือที่มาป้องกันและก็สามารถเฮ็ดออกมาได้ดีและในนี้พวกเฮากันยังมีเสียงของท่านปริญญาเอกเหงียนดังเก๋ห้องผู้อำนวยการสถาบันการปกครองแห่งชาติเวียดนามรวมถึงห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกดังคักแองอาจารย์ที่ปรึกษาที่เว้าถึงนักคนควาทันนี้ไปดีก็เห็นในยาที่เขาดีมันคือบ่อยสบายนะดีครับว่ามีจุ้งแต่การมีจุ้งซิ่งผ่านการค้นคว้าของนักศึกษาและนักคนควาลาวที่กำลังค้นคว้าอยู่สถาบันการปกครองแห่งชาติเวียดนามซึ่งพวกเขาได้ตีราคาขบวนการค้นคว้าอย่างตั้งหน้าสามารถผ่านพาความหยุ่งยากทางด้านภาษาจนสามารถประสบผลสำเร็จและนักค้นคว้าก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบหลักการอย่างเข้มงวดพวกเขาได้บำรุงก่อสร้างพนักงานสืบทอดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีคุณภาพสามารถนำใส่ทฤษฎีที่ค้นคว้าไปหมุนใส่เขาในการปฏิบัติเรียกงานตัวจริงข้าพเจ้าขอตีราคาเกี่ยวกับหัวบทค้นคว้าของนักค้นคว้าว่าเป็นหัวบทที่อ่านยากถึงบรรณักค้นคว้าเป็นคนต่างประเทศแต่ก็สามารถค้นคว้าได้อย่างประสบผลสำเร็จและเป็นหัวบทที่แท้เหมาะกับสภาพตัวจริงอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
bản thân tôi cũng nghiên cứu ở ngoài nên là cảm nhận จะพวกเขาได้ฟังความคิดเห็นของอาจารย์สองท่านทั้งเป็นห้องผู้อำนวยการและก็ทั้งเป็นที่ปรึกษานักศึกษาที่ได้ค้นคั่วในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกดังกล่าวนี้ต่างคนก็ต่างเห็นความสำคัญในหัวบทของการค้นคั่วที่มีการปฏิบัติตัวจริงสอดคล้องนำเอาทฤษฎีมาสมทบกับการปฏิบัติตัวจริงในขงเขตที่นักคุณขั้วนุ่มนี้ได้มีการคุ้นขั้วและที่สำคัญก็เป็นการสอดคล้องให้เห็นอยู่ในสภาพอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสิ่งสำคัญบรรดาครูอาจารย์ก็ได้ย่องโยมันยังนักคุ้นขั้วคุณนี่ว่าใช้ภาษาเวียดได้อย่างคงแคล่วอันนี้ถือว่าเป็นการย่องโยมาเจ้าแม่แล้วพร้อมด้านก็ยังมีคำเห็นของประธานพิธีป้องกันบทวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ที่มีต่อนักคุ้นขั้วในพิธีป้องกันประธานและคณะแม้ได้ตีราคาสูงด้านทฤษฎีและการเขียนบทตัวจริงของนักค้นคว้าหัวบทค้นคว้าปริญญาเอกของทางศิลปากรดวงบดินทร์เป็นหัวข้อที่ดีแสดงออกผ่านการประกอบคำคิดความเห็นในการป้องกันหัวบทได้ประกอบด้วยทั้งปริมาณและคุณภาพที่เป็นตัวชี้วัดซึ่งจะได้ช่วยให้คณะจะตั้งคันแขวงสามารถนำเอาข้อเสนอและวิธีทางแก้ไขเพื่อยกคุณภาพทันแถวพนักงานของตนให้ดีขึ้นกว่าเก่าจะพวกเขาเห็นว่าปัจจัยของการศึกษาคุ้นคั่วทำเฮียนี้ก็มันมีหลายปัจจัยแต่ว่าสิ่งสำคัญเฮาเองก็ต้องได้ตั้งเป้าและก็เฮ็ดจังใดมีความอดทนทุกคนมีปัญหายิ่งมีการแพร่ระบาดของโควิด19นี่แหละเฮ็ดให้พวกเขานี่พบปัญหาหลายขึ้นกว่าเก่าดังนั้นก็มีข้อคิดของนักคุ้นคั่วนุ่มทันศิลปากรดวงบดินทร์นี่เอามาให้ประธานได้ค่ะฟังน้ำกันมาเพิ่นมีข้อคิดจังใดและเพิ่นได้ฝากความคิดฮอดคิดถึงผลสำเร็จตัวนี้ไปยังผู้อยู่เบื้องหลังของเพิ่นแนวใดพวกเขามีเสียงสัมภาษณ์ตื่นอีกกลัวจะมาฮอดจุดนี้จุดว่าเขาป้องกันและอาจารย์ก็ได้มีการประกาศว่าเขาสำเร็จการคุ้นคั่วอย่างสิเขาคิดฮอดผู้ใดกลโมที่อยากให้ฮู้ว่าเขาเห็นได้แล้วเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ที่อยู่ทางฟ้าบอกอย่างสิเจ้าเจ้าข้าพเจ้าก็ขอมอบความสำเร็จนี้ให้แก่พ่อแม่ของข้าพเจ้าเนาะถึงว่าเพิ่นจะว่าได้อยู่ห่วมแล้วแต่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเพิ่นจะภาคภูมิใจในตัวข้าพเจ้าที่เบิ่งลงมาลูกชายผู้นี้ได้เฮ็ดสำเร็จแล้วก็เป็นกำลังใจให้นักคนกว้านนักศึกษาทุกคนที่ว่ากำลังพบปะพบอุปสรรคต่างๆแม้ว่ามื้อนึงถ้าเฮาบ่ล้มเลิกความตั้งใจแล้วทุกอย่างก็สามารถเป็นไปได้ทุกคนทุกคนอื่นเฮ็ดได้เฮาก็สามารถเฮ็ดได้เหมือนกันเพียงแต่บ่ล้มเลิกพยายามความพยายามเจ้าอันนี้ถือเป็นคำคิดเห็นของผู้ที่ร่วมในพิธีป้องกันถือว่าเป็นคนอับอิดที่มีการป้องกันบททางไก่แบบนี้ก็หวังว่าจะเป็นบทเฮียนแล้วก็จะเป็นทิศยังทางให้ทุกๆคนที่มีการค้นคว้าเฮียนในระยะนี้แม้ว่าพบกับความยุ่งยากแต่พวกเขาก็ต้องได้ผ่านวิกฤตนี้ไปนำกันเจ้ารวมไปถึงการปรับสภาพให้เข้ากับสภาพในปัจจุบันที่พบกับความยุ่งยากเสื่อในว่าพวกเขาจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีด้วยการที่จะป้องกันตนเองในระยะที่มีการแพร่ระบาดพยาธิโควิด19นี้ก็ฝากไว้เติมสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่จงพร้อมกันในการสกัดกั้นการระบาดพยาธิโควิด19ด้วยการปฏิบัติมาตรการต่างๆของทางคณะสรรพกิจวางออกอย่างเคร่งครัดโดยการใส่ผ้าอัดปากอัดดังเวลาออกไปข้างนอกรวมไปถึงการเว้นระยะห่างและนอกจากนั้นก็มันล้างมือให้สะอาดใส่สบู่รวมไปถึงเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเจ้าอันนี้จะเป็นความห่วงใยจากทางรายการของพวกเราเจ้ามาฮอดตอนนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วพวกเราทั้งสองและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสบายดีสบายดี